ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5นะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสัมมนาสรุปการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ค่ะที่โรงแรมไอโฮเทลจังหวัดขอนแก่นสัมมนาสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์โอท็อปกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะโดยโครงการพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปีงบประมาณ2559มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการพัฒนาการรวมกลุ่มมีการส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในการดำเนินการพัฒนากลุ่มโดยหาแนวทางการร่วมมือกันนะคะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆรวมทั้งการสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะคะซึ่งโครงการนี้มีประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่มดังกล่าวที่เข้าร่วมโครงการจาก6จังหวัดก็คือจังหวัดกาฬสินธุ์สกลนคร101มหาสารคามขอนแก่นและมุกดาหารโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จำนวน50คนค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิชคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็บอกว่าการสัมมนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปของ6จังหวัดมีการรวมกลุ่มกันทุกเดือนเพื่อหารือพัฒนาสินค้าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะสร้างตราใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันขายเวลาไปออกร้าน36กิจการเนี่ยก็ไปด้วยกันนะคะก็เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งแล้วแต่ละกลุ่มเขามีดีอะไรเขาก็มาแลกเปลี่ยนกันตรงไหนที่เขายังด้อยอยู่เขาก็มาขอคำแนะนำปรึกษาซึ่งกันและกันใครขาดแคลนอะไรก็มาขอร้องขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันก็กลายเป็นความแข็งแรงกลายเป็นความสมัครสมานสามัคคีนะคะแล้วก็มองตลาดได้กว้างขึ้นมองตลาดได้ไกลขึ้นค่ะ